ตลาดสดเขาบอกว่าเป็นลานจอดรถตลาดสอนงนุชที่บ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีเกิดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ไปบุกจับนักข่าวนี่ฮะขับรถเข้ามาตรงบริเวณลานจอด5516ดูไว้ดูไว้5516ถอยเลยล็อกเลยบังคับลงมาลงมาจับลงมาครับลงมาครับมีหมายจับครับลงมาครับนี่แหละครับของกลางครับใส่กุญแจเลยผมไม่มีหมายจับมีหมายจับใส่กุญแจเลยใส่กุญแจมือมีหมายจับครับลงมาครับลงมาใส่กุญแจมือเลยลงมาพี่เจใส่กุญแจมือดินั่งลงผมสั่งให้คุณนั่งนั่งลงเฮ้ยสั่งให้นั่งดิเอานั่งลงอันนี้ของกลางนะครับให้เกียรติกันก่อนไม่ให้เกียรติก็ลงรถครับผมมีแผลนะให้ลงรถดิแค่นั้นพอให้เกียรติก็ลงรถครับนี่นะครับอย่าไปแตะอันนี้ครับอันนี้ของกลางนะครับไม่เกี่ยวใส่กุญแจมือมันล็อกแขนเลยใส่กุญแจมือเลยนั่งลงคุณมีหมายจับหมายจับอะไรผมจะอ่านให้ฟังอย่าขัดขืนครับอย่าขัดขืนครับผมจะอ่านให้ฟังครับอย่าขัดขืนครับใส่กุญแจมือได้เลยมีหมายจับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนี่ฮะหมายจับที่ว่าคือร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์มี4คนนองบูมตูแล้วก็ชัยลองฟังที่ตำรวจอ่านหมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานีนะฮะตำรวจโทรดำรงจิตแก้วครับสารวัตรกองการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ไม่ปกติหัวหน้าชุดจับกุมของทางการวันนี้ขอให้หมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานีที่2/7/67นะครับลงวันที่28มิถุนายน67นะครับเป็นศาลจังหวัดอุดรธานีนะนี้ผมมีหมายจับของศาลนะครับจังหวัดอุดรที่จอจาม2/18/67นะครับศาลจังหวัดอุดรออกเพื่อวันที่28มิถุนายน2567นะครับความบาดหมางระหว่างพันตำรวจโทหญิงวิภาวดีนะครับสารวัตรสอบสวนเมืองอุดรธานีผู้ร้องหมายถึงผู้กับเมืองอุดรธานีด้วยนะแล้วพฤติกรรมโอ้โหแสบจริงๆเก๋คุณผู้ชมคืออ้างตัวว่าเป็นนักข่าวแล้วก็รีดเงินผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประมูลงานชนะได้ทำโครงการของรัฐเนี่ยรายละ 100,000 เพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียนแล้วดูนะฮะเงินนี่เป็นฟอนต์หลักฐานในรถเอาเปิดคู่ขนานกันไปเจอทั้งเสื้อโลโก้หน่วยงานของรัฐ6ตัวบัตรนักข่าว14ใบโทรศัพท์มือถือ13เครื่องเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเก๋เราก็ทำงานเป็นนักข่าวมาเกือบ20ปียังไม่เคยมีบัตรนักข่าวเยอะขนาดนี้เลย14ใบแล้วก็เจอเงินสด 100,000 บาทรถกระบะพร้อมกับอาวุธปืน9มม2กระบอกกระสุนปืน9มม.อีก38นัดคุณผู้ชมครับคือเบื้องต้นเขาบอกว่าทั้งกลุ่มนี้ยังคงให้การปฏิเสธแต่มันจะมีภาพที่เขาเอาเงินที่คุณโยนเนี่ยลองดูเป็นคลิปนะฮะจังหวะที่คุณอ้างบอกว่าเงินนี้ผมไม่เกี่ยวเปิดดูหลักฐานนะฮะเอาคู่กันไปก็ได้ดูเสื้อดิมีเสื้อทุกมี DSI ทุกสังกัดเลยอ่ะของกรมการปกครองให้ดูภาพทางขวามือคุณนี่เห็นไหมเราสโลให้ด้วยจังหวะที่โยนซองน้ำตาลออกมาจากหลังรถนี่กล่าวว่าเขาไม่เห็นใช่ไหมเออแล้วอย่าลืมนะฮะเงินที่เขามาล่อซื้อเนี่ยเขาซีล็อกไอ้เลขติด
ธนบัตรเอาไว้แล้วครบมีหมดว่าธนบัตรใบนี้เลขที่เท่าไหร่นี่จะปฏิเสธยังไงอ่ะแล้วดูสิโอ้โหมือถือ13เครื่องแต่พฤติกรรมเนี่ยคือส่อไปในทางเป็นนักข่าวปลอมอ่ะเป็นแก๊งคือคนดีๆเขาไม่มีเสื้อนี่ทุกโลโก้ขนาดนี้โอ้ยองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออเราเป็นนักข่าวเลยยังไม่กล้าใส่เลยเสื้อพวกนี้เราไม่มีสังกัดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าบัตรไอ้14ใบเนี่ยนะเขาจะเป็นบัตรแบบทำกันเองติดรูปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสมาคมตรวจสอบการทุจริตของภาคเอกชน อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเรียกไถเงินจากผู้รับเหมาคุณผู้ชมเอาจริงๆชื่อพวกนี้มันไปเขาเรียกว่าเซิร์ชหาได้ตามสมาคมต่างๆเขารับรองเอาไว้ถ้าเป็นนักข่าวตัวจริงนะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.